ดราม่าสนันแดนมังกรบัวขาวสุดงงเหตุการณ์วุ่นวายสุดท้ายยุติการชกกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่ที่ประเทศจีนกับเรื่องราวของดัมดอตคอมบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยที่เดินทางไปชกกับหวังเยียนหลงกังฟูชาวจีนที่เมืองกวางโจวประเทศจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่24กันยายนที่ผ่านมา โดยก่อนเกมการชกทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเซ็นสัญญาและตกลงกันว่าจะสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบ K1 ซึ่งการชกค,ครั้งนี้มีแฟนมวยเข้ามาชมเต็มความจุ5,000คนแถมบัตรเข้าชมแบบติดขอบเวทีอยู่ที่ราคา49,000บาทรวมทั้งมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศจีนอย่างไรก็ตามหลังระคังดังขึ้นในยกแรกหวัง เยียนหลงพยายามใช้ท่าหมุนตัวเตะใส่บัวขาวแต่มันกลับเป็นการถีบกระจับถึงสีครั้งแต่ทางฝั่งกรรมการไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใดจากนั้นเป็นทางด้านนักชกชาวไทยที่เริ่มจับทางได้และหลบหลีกได้เกมดำเนินมาถึงช่วงกลางยกบัวขาวได้จังหวะแทนข่าวใส่ไปหนึ่งทีทําเอากำปั้นชาวจีน หันหลังเดินเข้ามุมพร้อมกับแจ้งกรรมการว่าให้ไปบอกทางฝั่งบัวขาวว่าห้ามแทงเขา่าสร้างความแปลกใจให้กับทีมงานบัญชาเมฆเป็นอย่างมากเพราะก่อนชกก็มีการตกลงกันไว้หมดแล้วว่าสามารถตีเข่าได้หนึ่งทีในลักษณะของการห้องกอดรัดตามกติกาของเคหนึ่งและคลิกบ็อกซิ่งหลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายบนสังเวียน กรรมการเดินมาหาบัวขาวและทีมงานว่าไม่แทงเขาได้ไหมเถียงกันอยู่พักหนึ่งข้ามกลางเสียงโห่ร้องของแฟนม,มวยชาวจีนเชียร์บัวขาวกรรมการเดินมาบอกอีกว่าต่อยกับเตะได้ไหมเอาเท่านี้ต่อยให้จบจบไปซึ่งทีมงานยืนกรานว่าไม่ได้เราเซ็นสัญญาว่ามาต่อยคิกบ็อกซิ่งในรูปแบบเคหนึ่งกรรมการจึงเดินไปและมาต่อรองอีกว่า ต่อยอีกยกเดียวแล้วพอซึ่งทางทีมงานรู้ว่าถ้าบัวขาวน็อกเขาไม่ได้จะให้บัวขาวแพ้แน่ๆเราจึงไม่ยอมเรื่องราวยังไม่จบง่ายๆมีทางรายการเสนอมาว่าให้บัวขาวต่อยกติกามวยสากลไม่บัวขาวถึงตอนนั้นบอกเอาก็ได้ส่วนเยียนหลงบอกไม่เอาเรื่องราวยังตกลงกันไม่ได้บัวขาวจึงเรียกเทรนเนอร์มาเตะเป้าให้แฟนมวยทั้งสนามดูท่ามกลางเสียงโห่ร้องดีใจดังก้องสนาม ต่อมาเหยียนหลงคว้าไม้จากผู้ประกาศมาพูดว่าเอางี้บัวขาวมาต่อย MMA กับเขาไหมละ่ะแต่ MMA แบบไม่มีขขาวกับศอกอันนี้งงทีมงานบัวขาวบอกว่าได้แต่กติกานี้บัวข,วขาวขอต่อยที่ค่าตัวหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาประมาณ36ล้านบาทเขาจึงเถียงกันอยู่สักพักใหญ่พร้อมกันนั้นปิ่นเพชร บันชาเมฆนักมวยในค่ายได้กระโดดขึ้นไปบนเวทีพร้อมบอกว่า MMA ต่อยกับผมก็ได้แต่เยียนหลงไม่ยอมอีกต่อมากรรมการเดินมาชูมือให้เสมอเกิดเหตุการณ์เถียงกันอีกครั้งทางทีมงานบัวขาวประท้วงว่ายังไม่รวมคะแนนมาตัดสินอย่างนี้ได้อย่างไรทำให้แฟนมวยในสนามโหร้องเชียร์บัวขาวกึกก้องสนาม กดดันทำให้กรรมการเดินหนีไปความวุ่นวายผ่านไปได้ชั่วโมงกว่ากว่าผู้ประกาศบอกว่ายุติยกเลิกการแข่งขัน